เหล่าบรรดาทีมแฟนๆปีศาจแดงแมนยูอาจจะรู้สึกนะครับว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียเวลาอดหลับอดนอนจริงๆเพราะล่าสุดครับทีมรักพวกเขาทำแค่บุกไปเจ้ากับคริสตัลพาเลซแบบเสมอเจ้าจืด 0-0 เกมนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามไปพร้อมกันกับเราเลยครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนเมื่อวานนี้ถ้าดูจากรูปเกมและผลสกอร์ตลอด2นัดที่ผ่านมาแมนยูหวดไปแล้ว10ประตูจากการถล่มเซาท์แฮมป์ตัน 3-0 และจัดหนักไล่ยำใหญ่บาร์นสลีย์ไป 7-0 ส่วนเกมนี้ครับหลายๆฝ่ายก็คาดหมายเอาไว้ว่าอย่างไรแมนยูก็ไม่น่าพลาดการเก็บ3แต้มพวกเขาเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่อยู่แทบจะฝ่ายเดียวครองบอลมากกว่าชัดเจนแดนกลางของพาเลทแทบจะทำอะไรกันไม่ได้ตลอดจนเรื่องโอกาสการเข้าทำครับก็เป็นทางปีศาจแดงที่ชัดเจนกว่าพวกเขามีโอกาสยิง9ครั้งตรงกรอบไป4ชนเสาชนคานไปอีก2ส่วนพาเลทก็จะไม่ได้โอกาสยิงครั้งแรกก็ช่วงใกล้จบครึ่งแรกไปแล้วแต่มันก็กลายเป็นยิงนกตกปลาไปให้โอกาสที่มีไปเสียอย่างน่าตกใจครับไม่ว่าจะเป็นการนาโชเซิร์กซี่และก็บรูโน่แฟนันเดสแมนยูยังคงครองบอลได้มากกว่าในครึ่งหลังสร้างโอกาสได้มากกว่าพาเลทก็จริงแต่ก็ขาดความน่ากลัวไปจากครึ่งแรกเยอะมากฮอยลุนนะครับยังต้องการเวลาในสนามส่วนรัดฟอร์ดเกมนี้ไม่มีบทบาทอะไรเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านปราสาทเรนแก้วครับก็แก้ตัวปรับรูปเกมมาได้ดีขึ้นการสร้างโอกาสในเกมรกอาจจะกระเตือนขึ้นมาจนทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกหวาดเสียวโดยเฉพาะช็อตที่ทำให้อังเดโอนาน่าต้องออกแรงทำดับเบิลเซฟนั่นแหละครับด้วยประสิทธิภาพเกมรกไม่ได้คมเหมือนกับทีมเยือนดังนั้นมันก็มันสมควรแล้วที่เกมนี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่า2นัดหน้าก่อนหน้านี้ที่ขวดแปลงกระจุย10ประตูนะครับทำให้กระสุนของแมนยูหมดแม็กหรือเปล่ามีสถิติเปิดเผยออกมาหลังจบเกมนะครับว่าปีศาจแดงเกมนี้เป็นทีมที่มีโอกาสยิงมากสุดเป็นดับ5ที่68ครั้งแต่พวกเขากลับเป็นที่ทีมพลาดโอกาสทองมากสุดถึง17ครั้งแน่นอนครับว่าได้จากเกมนัดนี้ไปหลายลูกนักเตะที่มีโอกาสยิงมากสุดของแมนยูก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือกัปตันทีมอย่างบรูโน่จากโอกาสที่ยิงมากมายในวันนี้ทำให้เขามีโอกาสยิงไปแล้วทั้งหมด17ครั้งซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับ4หากนับรวมกับนักเตะทุกคนแต่ที่น่าแปลกใจครับคือบรูโน่ยังคงนับ1สกอร์ได้ให้กับตัวเองไม่ได้สักทีเมื่อวานนี้คนที่โดดเด่นและผลงานเข้าตาที่สุดในเกมนี้แน่นอนแหละครับว่าต้องยกให้ดีนเฮนเดอร์สันวันนี้เขาคือฮีโร่ที่ช่วยให้พาเลทไม่พบกับความพ่ายแพ้จากการที่เซฟอุตลุดน้องสร้างสถิติเป็นผู้สับประตูคนแรกที่เซฟได้อย่างต่ำ7ครั้งและก็สามารถเก็บคลีนชีทได้ในการเจอกับแมนยูบนสังเวียนพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่นิกป๊อปเคยทำไว้ได้เมื่อปี2020ก็อย่างที่ทราบกันแหละครับว่าแมนยูมีค่าเฉลี่ยต้องเตะ1เกมในทุกๆ3วันไปจนถึงพรักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมซึ่งตอนนี้พวกเขาผ่านช่วงระยะปลอดภัยไปแล้วการชนะ2จาก3นัดหลังสุดและไม่แพ้ใครก็ถือว่าไม่เลวมันช่วยให้โมเมนตัมและสถานะด้านอนาคตของเอริกเทนฮากดูดีและกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแต่นับจากนี้แหละครับมันกำลังจะเข้าสู่โปรแกรมอันตราย4เกมหลังจากนี้ตั้งแต่25กันยาถึง6ตุลาแมนยูมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทาเวนเต้ในยูโรปาลีกกลับมาเล่นในบ้านทำศึกบิ๊กแมตช์กับสเปอร์จากนั้นจะไปเยือนปอร์โตที่โปรตุเกสในถ้วยยูโรปาลีกและก็ปิดท้ายก่อนเบรกด้วยการไปเยือนแอสตันวิลล่าพวกเขาจะเอาชนะและเอาตัวรอดได้หมดทุกนัดหรือไม่แฟนๆขอบสนามแฟนๆผีแดงรอดูได้เลยครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน